จริงๆพี่อมไม่ได้ติดเองนะเว้ยไข้เลือดออกอ่ะเฮ้ยมึงทำอะไรมึงจะจับแมงวันโอ้โหน้องเมื่อกี้มันทำแปลว่าแมงโคตรแมงบักจวดว่ะโคตรแมงบักจวดว่ะจ้ะนะบ้านใครไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้เป็นบ้านกวยฟ้าจริงๆค่าแรงขั้นต่ำ380บาทสามารถร้องที่มันได้เลยนะถ้ามันไม่ให้นี่กระทืบได้เลยเออทำงานไม่ครบวันก็ได้เยอะแล้วอย่าเรื่องมากมึงอ่ะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวแม่งเลยทำไมไม่ลองตาใส่ชุดสายดาวยุโรปทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีเจสเคียอินฟินิตี้แบ็กนะฮะวันนี้เรามาเปิดคลิปกันในมอเลยนะเย็นช่วงนี้รู้สึกว่าค่ำนะเริ่มค่ำหิวแล้วทำไงหิวแล้วทำไงน้องๆหิวก็ต้องไปหาอะไรกินเลยครับไม่น่าพูดเลยเหี้ยเหมือนโชว์ว่าป้าทะเบียนอ๋อเฮ้นัดรถมาตองนี่ต้องไปขันนะบอกไม่ใช่ไก่ขันได้ไงน็อตหลุดโอ้พยาบาลนี่ก็ส่วนใหญ่จะซ่อมแซมแต่คนแต่ว่ารถไม่ซ่อมนะครับก็สติกเกอร์ยังไม่ติดเลยคิดเอาแล้วกันเขาได้ยินเราพูดป่าวดูจากน้ำแล้วก็น่าจะเฮ้ยนี่ผมนินทาพี่ยูน้ำนี่เย็นหมดแล้วอ่ะมันใส่น้ำแข็งมันคงไม่ร้อนหรอกมึงว่าป่ะแต่กูว่ามันน่าจะอุ่นแล้วอ่ะรอไฟเขียวประเทศขอนแก่นนี่แบบว่าเหมือนรอให้ลุงตู่มาเนี่ยเขียวละไปเฮ้ยโอ้โหสาวมอโอ้น่ารักว่ะมองหน่อยถ้าเป็นโอ้โหนี่มองนิดมองหน่อยถ้าเป็นแบบว่าโอ้ยปากคานี่มองกูเห็นอย่างเพิ่นแล้วเพิ่นว่าเพิ่นงามคักเอ้ยกะงามอีเดียละกูก็มักคือเก่าละโอ้สายชิวว่ะสายชิวสายพี่ถอกว่ะเมื่อกี้นี่ใส่เสื้อสายชิวโคตรเท่เลยรู้จักสายจวดไหมสายชิวจะใส่เดียวก็ได้อยู่นะกับสายชิวอ่ะจะเล่าอะไรก็ว่ามาเลยดีกว่าไม่เคยกลัวอยู่แล้วสายชิวคออ่อนนะครับสายฟักเนี้ยอ่อนหมดแล้วเดี๋ยวไปเจอสายจวดทีเดียวก็ล้มมาฮะสายจวดนี่เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับ จะมาแซงสายชิวแล้วพูดถึงสายชิวแล้วก็พี่โอมแกป่วยเป็นไข้เลือดออกนะก็ขอให้หายไปๆนะพี่ถึงว่าพี่ไม่ได้มาหาผมใช่ปะล่ะนัดผมไว้ประมาณ2เดือนแล้วก็เลยไม่ได้มาเยี่ยมสายจวดที่ขอนแก่นสักทีที่ไหนได้เป็นไข้เลือดออกจริงๆพี่โอมไม่ได้ติดเองนะเว้ยไข้เลือดออกอ่ะผมจะบอกให้พี่โอมไม่ได้ติดเองติดมาจากเด็กนะฟังให้ฟังชัดๆติดมาจากเด็กเด็กไหนเด็กเลี้ยงดูอยู่ไปจำว้าแกไปปล่อยไข่ไปเยอะนะพี่โอมนะไม่จะพูดนะเมียแกรู้ก็เดี๋ยวเสียใจอีกธรรมดาละเนาะเอ้าทำไมนานแท้หนอไปเถอะหนอโอเคไฟเขียวไปตัวนี้เขาจะมีระบบแบบว่าข้ามถนนใช้ไฟแดงไฟเขียวนะครับเพราะว่ารถชนคนบ่อยนะครับบางทีรถก็จะไปคนก็จะไปนะฮะก็เลยแบบว่าบวกกันอะไรอย่างเงี้ยก็คิดเอาแล้วกันว่าระหว่างเอ้ยมึงทำอะไรมึงจะจับแมงวันโอ้โหน้องเกินไปรถ VS คนนะฮะกระดูก VS กับเหล็กก็คิดเอาแล้วกันแถวนี้นี่วัดกันบ่อยนะฮะวันนั้นนี่มีรถพุ่งเข้าไปในร้านแว่นทับเจริญก็เคยนะรอบหนึ่งนะวันนั้นนะนี่ๆสาวๆโอ้วัดตัดจวดสุดยอดนี่โอ้มาทานมามันทำปากว่าเมื่อกี้มันทำปากว่าแมงโคตรแมงบักจวดว่ะโคตรแมงบักจวดเราจ้ะนะโคตรโคตรโอ้ดูโคตรเกินพี่การ์ดเนี่ยโอ้แถวนี้ร้านอาหารเยอะนะครับเนี่ยเพียบเลยตามข้างทางโอ้ลายเถอะวะกินอะไรดีวะโอ้ยหิวคนเว้ยอยากกินเลือดเนี่ยเนี่ยเนี่ยจำหลายๆคนก็จะงงว่าทำไมพี่แบงค์แซวสาวได้ก็พี่แบงค์หล่อนะครับพี่แบงค์แบบว่าเป็นคนไม่กลัวเมียไม่กลัวอะไรเลยนะครับถ้านายกลัวเมียไม่ออกจากแก๊งเราไปเลยกลับไปกินสังขยาขนมไปใบเตยร้องก็ไม่ถูกไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแวะไปกินปลาร้านไอ้ยักษ์ดีกว่าปลาแล้วเรียกปลาไข่ปลาไข่เดี๋ยวแวะไปกินปลาไข่ร้านพี่ยักษ์หน่อยแล้วก็จะไปหาข้าวกินนะครับวันนี้เราเปิดคลิปค่ำหน่อยก็ต้องขออภัยน้องๆด้วยนะแสงมันไม่ค่อยมีละพอดีเรามาแอบดูพยาบาลหมออะไรเงี้ยครับครับคุณหมอคุณหมอสุดยอดเลยว่ะเนี่ยโหแล้วก็ไป
มืดแล้วมืดเริ่มมืดก็พี่แบงค์จะพูดทุกคลิปนะครับสำหรับใครที่แบบว่างงว่าเฮ้ยพี่แบงค์มึงดีดหรือเปล่าใช่กูดีดเออถ้ามึงอยากรู้มาใกล้ๆกูนี่เดี๋ยวจะรู้เลยว่ากูดีดจริงเปล่าสัตว์เด็ดจริงเปล่าเด็ดเด็ดอันนี้เขาเรียกที่ไหนโอ้โหโอ้โหสุโขแวะไปกวนบักยักษ์กันบักยักษ์อยู่ไหนแต่เบื่อแล้วมาหาพี่ยักษ์เบื่อแล้วแต่ว่ามันพูดถึงบักยักษ์แล้วแม่งมันแกล้งเราได้เจ็บแสบมากนะตอนแรกผมไม่เชื่อนะเว้ยว่ามันเอาน้ำในชักโครกมาให้กินอ่ะเออก็หลายคนเล่าให้ฟังบอกเออมันเอาให้กินจริงๆแต่ว่ามันผสมมาน้ำชักโครกครึ่งแก้วแล้วก็น้ำเปล่าครึ่งแก้วเพราะว่ามันตักขึ้นมาได้ไม่หมดนะครับเออแม่งคิดเอาว่าแม่งแบบแม่งจังไรขนาดไหนเพื่อนกินขนาดนี้หน้าสะทุนไอ้เห็บหมาเล็บขบไอ้กูไม่รู้จะด่าคำไหนอ่ะคิดเอาอู้กูจะอ้วกไอ้เหี้ยแม่งยังติดคอกูอยู่เลยสัตว์ผมคอใช่ไหมเดี๋ยวจอดฝั่งนี้ละขี้เกียจไปฝั่งนู้นเดี๋ยวจอดฝั่งนี้แล้วเดินข้ามฝากเลยนะชาบูเอเดอเดออีกเอเกะเอเกะเสียอีกเกะจอดนี่แหละปึ๊บเดินข้ามไปเอาไปไม่รู้กูจะจอดบ้านใครไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้เป็นบ้านกวยฟ้าเนี่ยก็เริ่มค่ำแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละอยากดูร้านพี่ยักษ์ไหมแต่ว่าน้องๆก็คงจะได้ดูแล้วแหละเนาะถ้าประมาณนั้นแหละโอเคครับก็เข้ามากวนพี่ยักษ์แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนใจหมาใจล้านแบบนี้ครับที่แบบว่าให้กูกินของสิ่งสกปรกสะทุนกากมึงอะกากเดี๋ยวมึงจะโดนกูแกล้งคืนนะครับเดี๋ยวพี่แบงก็มากินเหมือนเดิมนะครับเนี่ยกินอร่อยนะร้านมันแต่แดงจริงอยากกินน้องก่อนเดี๋ยวรอพี่สุสาเขาหยิบก่อนหยิบแล้วกินพี่หยิบไปมันก็มีผงทาบิก้าผงนะถามมาก่อนจิตใจมึงทำด้วยอะไรวะแกล้งกูเพื่อนนะจิตใจทำด้วยอะไรโอ้ยนิดเดียวเองแค่นี้ไม่ตายหรอกมึงอ่ะมึงเหี้ยพอกูบอกเลยมันด่าเขาอ่ะเธอบอกว่ากูเหี้ยเพื่อนสันขวานมากว่ะเออเดี๋ยววันไหนเราทำคลิปแกล้งเกศกันดีกว่าเออแล้วแต่มึงเออไปบินติ้งบ้านมึงแล้วแกล้งเกศทำกินขี้ไหมขี้ไม่เอาแล้ว ผมคอเท่าทุกวันนี้นะยักษ์กูบอกเลยโคตรสะทุนอ่ะเออก็แวะมาเยี่ยมพี่ยักษ์นะเดี๋ยวพี่แบงค์จะวางแผนกับพี่ยักษ์นะแกล้งพี่เกศนะพี่เกศไม่รู้พี่เกศเดินไปหยิบปลาครับจริงๆแล้วการกินที่ถูกต้องอันนั้นไม่ถูกต้องต้องหยิบกินได้เลยกินได้เลยอันนี้ลองทอดได้ไหมลองเอาลงตัวหนึ่งได้ไหมยังไม่ได้เปิดไฟใช่ไหมต้องรอก่อนชื่ออะไรนี่ชื่อกล้าครับเหรอกล้าจริงหรือเปล่าเอามือลงไปดิไม่กล้าแล้วครับไม่กล้าแล้วเหรอเอาโอ้ไอ้นี่ใช้แรงงานเด็กว่ะเออเนี่ยครับเพื่อนผมก็สะทุนนะครับแบบขายเองไม่ได้ตัวเองแบบนั่งขอกหำลอดข้างร้านแล้วก็ให้น้องๆขายค่าแรงให้วันละ50 บาทเออได้คิดเอาใช้แรงงานเด็กเนี่ยแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะผมแจ้งความจับแม่งได้เลยนะเว้ยเออเสรีเหรอเออยังทันจะเพื่อนคือมึงให้ทันจะเพื่อนแล้วรดน้ำอย่างเงี้ยโอ้โหสันขวานมากได้เขามันให้ค่าจ้างวันเท่าไหร่2ฮะ2บาท200 200 อันนี้เป็นจริงๆค่าแรงขั้นต่ำ380 บาทสามารถร้องที่มันได้เลยนะถ้ามันไม่ให้นี่กระทืบได้เลยเอ้ยแม่แต่ว่าทำงานไม่ครบวันเนาะเออทำงานไม่ครบวันก็ได้เยอะแล้วอย่าเลือกมากมึงอ่ะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวแม่งเลยเออไม่หาเรื่องลูกน้องมึงว่ะเออโอ้สุดยอดป่ะเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวพี่แบงค์มากวนพี่ยักษ์แค่นี้แหละไปละยักษ์ไว้เจอกันใหม่เพื่อนฝากหมวกฝากแล้วนะกูกลับแล้วไปเดี๋ยวนะกูไปเอาบ้านมึงนะมึงฝากหมวกไงมึงจะกลับมึงไม่เอาหมวกกลับด้วยอ่ะแมวกูฝากไว้เดี๋ยวกูกลับเองเดี๋ยวกูไปฝากร้านจำนำของแล้วกันเฮ้ยงั้นกลัวกลับดีกว่าไปเพื่อนเจอกันครับสำหรับตอนนี้เราก็ได้ออกจากร้านพี่ยักษ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จริงๆแล้วไม่อยากจะไปหาพวกแม่งหรอกไอ้พวกหน้าหนังกบเพราะว่ามันแกล้งผมไว้อ่ะเออแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็เราเมื่อกี้เราไปกินรู้สึกว่าผมจะกินปลาไข่ไปประมาณ13 ตัวเออแล้วก็เห็ดอีกประมาณ2 กรัมก็
คุ้มแล้วครับเออแกงมันวันนี้ก็ประมาณ 5-600 บาทก็น่าจะโอเคอะครับเออกินไปเยอะกว่านี้เองนะเพราะว่าไปกินร้านข้างๆด้วยแล้วก็ทิ้งขี้ให้มันจ่ายอะเออเออก็แล้วแต่ครับยักษ์ชิวๆพี่แบงค์กำลังวางแผนอยู่ว่าจะแกล้งพี่ยักษ์กับพี่เกศยังไงนะจะแกล้งแบบไหนดีน้องๆช่วยคิดหน่อยถ้าใครคิดได้ว่าอยากให้แกล้งแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แบงค์ด้วยนะเอออย่าลืมนะดูกันแล้วไม่กดติดตามกันไม่เอานะกดติดตามให้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยที่สำคัญอ่ะจะได้แบบว่ารู้ว่าเออพี่แบงค์ลงคลิปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ลงคลิปทุกวันเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งของทุกวันคือการลงคลิปก็อย่าลืมนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ